This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ตัวครอบครัวเองที่สัมพันธ์กับตัวเด็กเองเนี่ยมีความบกพร่องในหน้าที่ของการสร้างความสัมพันธ์กับตัวเด็กผมยกตัวอย่างเช่นครอบครัวที่มีความแตกแยกหย่าร้างครอบครัวที่มีความรุนแรงในครอบครัวครอบครัวที่มีความติดสารเสพติดนะถูกยาเสพติดไปทำลายครอบครัวที่ไปก่อคดีอาชญากรรมนะฮะครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพจิตอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้คือครอบครัวแบบมีความบกพร่องอยู่นะแล้วก็ส่งผลต่อการเลี้ยงดูของเด็กด้วยนะไม่ไปมีความสัมพันธ์กับการเลี้ยงดูแบบทำร้ายนะร่างกายทำร้ายทางอารมณ์ละเลยทางร่างกายละเลยทางอารมณ์ทำร้ายทางเพศฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast วันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราก็จะมาติดตามอีกเรื่องหนึ่งนะคะถึงเรื่องของการเยียวยาเด็กจากครอบครัวล่มสลายมันจะล่มสลายอย่างไรแล้วก็การเยียวยาเด็กจากครอบครัวล่มสลายเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของการเยียวยาเด็กจากครอบครัวล่มสลายขออนุญาตเรียนถามผอ.นิดนึงค่ะว่าคำว่าครอบครัวล่มสลายเนี่ยคือมันฟังดูแล้วมันอาจจะดูน่ากลัวไปหน่อยว่าโอ้โหมันถึงขั้นล่มสลายกันขนาดนั้นเลย อยากได้คำนิยามคำตีความคำนี้หน่อยค่ะคือจริงๆต้องอธิบายอย่างนี้ฮะว่ามนุษย์นะฮะเติบโตมาจากทารกจริงๆต้องทารกในครรภ์มารดาทารกแรกเกิดปฐมวัยก็สัก8ปีแรกอะฮะค่ะ7บวกเขาเรียกว่า7บวกนะฮะถ้ารวมเวลาในครรภ์มารดามาจนถึงอายุ7กว่าๆเนี่ยนะก็เรียกว่า 3,000 วันของชีวิตอะนะก็คือว่า270วันในครรภ์มารดาแล้วก็อีก365วันคูณ8นะฮะในช่วงปฐมวัยหรือว่าช่วงปฐมวัยนี่รวมกันก็โดยประมาณ 3,000 วันเป็นการหล่อหลอมมนุษย์นะฮะให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่นะฮะที่จะดำรงครอบครัวใหม่สังคมชุมชนแล้วก็การขับเคลื่อนสังคมโลกด้วยนะครับดังนั้นเรียกว่าครอบครัวเนี่ยเป็นหน่วยสัมพันธ์นะในการสร้างความผูกพันของคนในการสร้างพฤติกรรมคนศักยภาพการเรียนรู้หรือว่าสุขภาวะสุขภาพของเขาเองตลอดช่วงชีวิตเลยก็มาจากการเริ่มต้นนะการเริ่มต้นการหล่อหลอมภายในครอบครัวของตัวเองดังนั้นครอบครัวนี้ถือว่าเป็นหน่วยสัมพันธ์ของมนุษย์ที่สำคัญที่สุดหน่วยเล็กที่สุดนะที่มีความสัมพันธ์กับภายในร่างกายคนอันนี้ครอบครัวเนี่ยที่มีความบกพร่องก็นำไปสู่ความล่มสลายของมนุษย์ในอนาคตด้วยซึ่งครอบครัวที่มีความบกพร่องเนี่ยบางทีเราพูดถึงเรื่องกลุ่มเด็กเปราะบางกลุ่มเด็กที่ยากจนนะฮะเราพูดถึงภาวะเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะฮะเด็กนะมีความสัมพันธ์กับครอบครัวตั้งแต่จุดเริ่มต้นดังนั้นสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเหล่านี้ไปกระทบกับครอบครัวก่อนแล้วก็ถึงมากระทบกับตัวเด็กการแก้ปัญหาบางทีเราแก้ปัญหาความยากจนนะฮะช่วยเหลือเด็กยากจนแต่จริงๆครอบครัวเขาเนี่ยล่มสลายไปก่อนหน้านั้นแล้วนะการช่วยเหลือตัวเด็กโดยตรงก็ไปไม่ถึงตัวเด็กถ้าไม่ผ่านการแก้ไขที่ตัวครอบครัวครอบครัวล่มสลายจึงหมายถึงครอบครัวที่ตัวครอบครัวเองนะหน่วยสัมพันธ์เล็กที่สุดนะที่สัมพันธ์กับตัวเด็กเองเนี่ยมีความบกพร่องในหน้าที่ของการสร้างความสัมพันธ์กับตัวเด็กผมยกตัวอย่างเช่น5อย่างที่เราแบ่งกลุ่มสำคัญไว้นะครอบครัวที่มีความแตกแยกหย่าร้างครอบครัวที่มีความรุนแรงในครอบครัวครอบครัวที่มีความติดสารเสพติดนะถูกยาเสพติดไปทำลายครอบครัวที่ไปก่อคดีอาชญากรรมนะฮะครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพจิตอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้คือครอบครัวที่แบบมีความบกพร่องอยู่นะแล้วก็ส่งผลต่อการเลี้ยงดูของเด็กด้วยนะไม่ไปมีความสัมพันธ์กับการเลี้ยงดูแบบทำร้ายนะร่างกายทำร้ายทางอารมณ์ละเลยทางร่างกายละเลยทางอารมณ์ทำร้ายทางเพศสิบอย่างนี้มีความสัมพันธ์กันเราเรียกว่าครอบครัวล่มสลายซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของเด็กวัยหนึ่งแล้วก็ข้ามไปจนถึงวัยที่เขาโตขึ้นส่งผลตลอดชีวิตของตัวเด็กเองเลยครับค่ะซึ่งจริง
พอคะคือฟังเรื่องนี้มาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมที่เราเจออยู่แล้วก็เราจะเห็นตามหน้าสื่อตามข่าวต่างๆที่ครอบครัวที่มีปัญหานะคะแล้วก็เด็กได้รับผลกระทบเนี่ยปัจจุบันก็เหมือนกับว่าจะมีมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีการเข้าถึงของข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้นหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยพื้นฐานสังคมมีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นไม่ได้รับรู้อย่างนั้นด้วยหรือเปล่าคะส่วนหนึ่งเป็นลักษณะของบุคคลนะฮะที่เฉพาะบุคคลนะก็เป็นอยู่ในสังคมที่ดำรงอยู่นะแต่ส่วนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อมแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจสังคมนะสังคมในยุคทุนนิยมซึ่งมีการบริโภคที่แบบมากมายแล้วก็การแข่งขันการชิงทุนการกอบโกยผลประโยชน์กันอย่างเงี้ยนะฮะเราจะเห็นเลยว่าครอบครัวนี้ต้องเคลื่อนย้ายอพยพใช่ไหมอย่างเช่นครอบครัวทางการเกษตรนะฮะต้องล่มสลายในการทำงานในพื้นที่เขาขึ้นสู่เมืองใหญ่ไปอยู่ตามชุมชนแออัดหรือคนที่ต้องออกไปทำงานนะทิ้งครอบครัวของตัวเองนะแม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้นะฮะหลัง3เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นครอบครัวล่มสลายเนี่ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจสังคมด้วยการจัดระบบระเบียบวิธีการอยู่อาศัยของพวกเรากันเองด้วยการทำลายสิ่งแวดล้อมต่างๆนะโรงงานอุตสาหกรรมครอบครัวที่เขาเคยอยู่กันด้วยดีนะหรือพื้นที่เหมืองแร่หรืออะไรก็ตามแต่นะเขากลายเป็นว่าต้องอยู่กับสารพิษนะมีการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะจากโรคการประกอบอาชีพทั้งหลายนะเกิดการล้มหายตายจากนะเด็กเติบโตมาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าทิ้งครอบเด็กกลับไปอยู่กับปู่ย่าตายายเพราะว่าพ่อแม่ต้องทำงานเหล่านี้นะเราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจสังคมเป็นส่วนหนึ่งนะไม่ใช่เฉพาะพฤติกรรมบุคคลนะคนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าภาพรวมของสังคมนะทำให้เกิดภาวะครอบครัวล่มสลายที่เพิ่มมากขึ้นด้วยฮะค่ะอันอย่างนี้พอคะอย่างนี้แสดงว่าคนที่อยู่ในครอบครัวล่มสลายหรือครอบครัวที่บกพร่องแบบนี้เนี่ยก็จะยังคงเป็นครอบครัวที่จะต้องเป็นภาวะล่มสลายอย่างนี้ต่อไปเวลาที่เด็กเติบโตมาอย่างเงี้ยค่ะเขาไปมีครอบครัวของเขาเองเขาจะต้องอยู่วนเวียนอยู่ในภาวะแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นเจเนเรชันไปอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับเวลาเราเห็นเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาไม่สมบูรณ์นะอาจจะพ่อแม่พยายามแล้วแต่ว่าพ่อแม่ต้องทำงานทำมาหากินหรือพ่อแม่มีการล้มหายตายจากไปเด็กเติบโตมาโดยที่ขาดคนดูแลนะที่ดีหรือว่าพ่อแม่เองมีความเครียดจากการทำงานนะหลายคนในปัจจุบันก็จะบอกว่าโอ้ยเขาเลี้ยงลูกไม่เป็นหรอกนะดังนั้นเด็กก็จะอาจจะถูกละเลยทั้งทางกายทางอารมณ์นะถูกเลี้ยงดูแบบทำร้ายทางกายทางอารมณ์แล้วก็เติบโตไปนะเด็กเหล่านี้ก็จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่นะที่หนึ่งนะถ้าทางพฤติกรรมเองเนี่ยเขาก็อาจจะมีพฤติกรรมทางสังคมที่ไม่เหมาะสมเราจะเห็นเด็กที่เติบโตมาแล้วก็ก่อความรุนแรงในสังคมมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนนะไม่สามารถที่จะมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลสังคมได้นะถ้าดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ได้เราก็ไม่ต้องคาดหวังว่าคนเหล่านี้จะดูแลสรรพสิ่งมีชีวิตหรือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะของโลกเนี่ยได้นะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้นะฮะก็จะเติบโตไปเป็นคนที่สร้างครอบครัวใหม่นะในการดูแลลูกหลานของเขาในอนาคตต่อไปไม่ได้ใช่ไหมนะทางกายเนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่าเราอาจจะลืมไปว่าเราอาจจะดูทางพฤติกรรมอย่างเดียวแต่ว่ามีการศึกษากลุ่มโรคเราเรียกว่ากลุ่มโรคไม่ติดต่อนะคนที่เป็นสโตรกเป็นโรคทางสมองความดันสูงเบาหวานโรคหัวใจเมื่อดูย้อนหลังนะโดยการดูว่าครอบเด็กคนวัยกลางคนที่มีโรคไม่ติดต่อเหล่านี้ในวัยเด็กเนี่ยได้รับความเครียดเรื้อรังคืออยู่ในครอบครัวที่มีภาวะล่มสลายนะก็ให้เกิดการเลี้ยงดูแบบเด็กเติบโตมาแบบเรียกว่าเติบโตมาแบบปลิแยกแตกเหล่านะมีความเครียดนะสะสมระยะยาวเนี่ยแปลว่าเป็นสาเหตุของกลุ่มโรคไม่ติดต่อนะแล้วเป็นสาเหตุของการก่อพฤติกรรมความรุนแรงของคนในวัยกลางคนด้วยนะดังนั้นเราจะเห็นการข้ามเจเนเรชันหรือว่าการข้ามยุคอาจารย์ประเวศวสีได้เรียกภาวะอันนี้ว่าภาวะเด็กปิแยกแตกเหล้าที่ข้ามภพข้ามชาติ oh. อันนี้ถ้าไปดูย้อนหลังกลับไปทีว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแบบเนี้ยส่วนนึงมาจากภาวะเศรษฐกิจสังคมนะ ในยุคเขาเองที่ทำให้เขาไม่มีความสามารถในการเลี้ยงดูลูกไ
แต่พอไปดูย้อนกลับไปนะปรากฏว่าเมื่อเขาเป็นวัยเด็กก็อีกสักประมาณสัก20-30ปีที่แล้วเนี่ยก็สังคมเราก็เปลี่ยนตั้งแต่ตอนยุคนั้นแหละเราเห็นว่าพ่อแม่เหล่านี้ตอนวัยเด็กเขาก็เติบโตมาในภาวะของครอบครัวที่ล่มสลายเช่นเดียวกันนะพอศึกษากรณีเด็กที่มีพฤติกรรมนะฮะที่ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมย้อนหลังกลับไปเราจะเห็น3รุ่น3ภพ3ชาติเนี่ยของคนที่มีผลกระทบนะจากภาวะครอบครัวที่มีความบกพร่องหรือภาวะครอบครัวล่มสลายแล้วก็เด็กเติบโตมาในสถานที่เราเรียกว่าเด็กแบบปลีกแยกแตกแล้วนะแล้วก็ถ่ายทอดนะทั้งทางกายทางใจแล้วก็ทางพันธุกรรมในลักษณะของความปีกแยกแตกเหล่าแบบนะครับโอ้โหฟังดูแล้วคือมันสะท้อนภาพที่มันเป็นระยะยาวมากเลยค่ะพอ.คะตรงที่ว่าคือแทนที่ว่าเด็กได้เห็นอาจจะเห็นพฤติกรรมหรือว่าสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เขาอยากที่จะหลุดพ้นจากวงจรในความที่จะล่มสลายหรือที่สิ่งที่เขาเห็นมาเนี่ยมันน่าจะทำให้เขามีแรงผลักดันไปแต่กลายเป็นว่าต่อให้จะมีความพยายามที่จะหลุดพ้นตรงนี้เท่าไหร่แต่มันก็ยังเป็นเหมือนเป็นวงจรสิ่งที่อาจจะได้โอกาสหรือว่าด้วยสถานะอะไรต่างๆเหล่านี้มันเลยทำให้เขายังต้องวนเวียนอยู่แบบนี้ต่อไปด้วยอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับนี่ก็เป็นที่มาของความสำคัญของคำว่าความยุติธรรมทางสังคมนะความเท่าเทียมความเสมอภาคความไม่เหลื่อมล้ำทางสังคมหรือไม่ทิ้งใครไปข้างหลังว่าคำพูดเหล่านี้หรือว่านโยบายแนวทางมันไม่ใช่การแจกเงินมันไม่ใช่การประชานิยมนะแต่มันมีความลึกของมันที่สังคมโดยรวมจะต้องเห็นความสำคัญแล้วก็จัดระบบระเบียบวิธีการอยู่อาศัยร่วมกันของมนุษย์อย่างแท้จริงอ่ะนะไม่ใช่งานประชานิยมไม่ใช่งานแจกเงินอะไรที่เราจะทำกันอย่างผิวเผินได้ค่ะอันนั้นมันอาจจะแก้ปัญหาเบื้องต้นเฉพาะหน้าได้ในระบบเศรษฐกิจที่ให้มันมีการหมุนเวียนแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่คนเหล่านี้เผชิญอยู่เนี่ยมันมีผลกระทบทั้งภาวะทางด้านกายภาพการใช้ชีวิตแล้วก็มันมีผลกระทบถึงเรื่องของจิตใจเพราะว่าที่เคยได้ยินเสียงสะท้อนส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าชีวิตขาดโอกาสไม่มีโอกาสที่ดีพอไม่ว่าจะเป็นการศึกษาฐานะทางเศรษฐกิจหรือว่าในเรื่องของการเติบโตก้าวหน้าหรืออะไรเงี้ยมันก็มีผลกระทบมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะคะพอเรื่องนี้จริงมันก็อาจจะยังเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะแก้ยากด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คิดว่าพื้นฐานเบื้องต้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือครอบครัวที่จะต้องแบบว่าถ้ามีเขามีโอกาสมีจุดที่สามารถทำให้เขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้หรือมีทางที่ดีกว่านี้ได้เนี่ยก็เชื่อว่าหลายคนก็อยากที่จะเดินไปในทางที่ดีเพื่อครอบครัวของตนเองเหมือนกันด้วยนะคะท่านพอคะถ้าเราลองมาเริ่มต้นกันนะฮะอย่างจริงจังนะเราก็จะเห็นว่าในยุคปัจจุบันนี้คนเนี่ยเกิดน้อยลงนะคนหลายคนที่เป็นเด็กวัยรุ่นในปัจจุบันนะรวมทั้งวัยกลางคนนะวัยทำงานในปัจจุบันเนี่ยนะเขาผ่านภาวะยากลำบากในวัยเด็กหรือว่าในครอบครัวที่เติบโตมาในครอบครัวที่มีความไม่สมบูรณ์มาเยอะนะได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมากเลยนะคนเหล่านี้นะถ้าเราสามารถที่จะคัดกรองแล้วก็ทำให้เขาพอที่จะตระหนักในจุดอ่อนของตัวเองนะแล้วก็มีระบบการฟื้นฟูเขาในระดับหนึ่งอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะไม่ว่าคนที่จะทำงานในระบบหรือนอกระบบตัวยิ่งคนที่ทำงานในระบบบริการทั้งหลายเป็นครูเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นตำรวจนะคนเหล่านี้น่าจะต้องมีการทบทวนนะภาวะการเติบโตของเขาในอดีตแล้วก็จุดอ่อนของพฤติกรรมของเขาในปัจจุบันแล้วก็การปรับเปลี่ยนนะแล้วก็การช่วยเหลือกันในเพื่อนร่วมงานแล้วก็สังคมชุมชนของเขาแต่ที่สำคัญคือเด็กที่เกิดใหม่ที่น้อยลงเรื่อยๆนะฮะเหลือประมาณปีละ 500,000 คนในปัจจุบันเนี่ยนะจำนวนเด็กที่เกิดน้อยลงเนี่ยนะอาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะแทนที่เราจะห่วงเรื่องแรงงานในอนาคตนะที่อาจจะขาดหายไปแล้วก็ไปกระตุ้นการเกิดหรือว่าการให้มีทารกที่เกิดใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่า
ทารกที่เกิดมายังไม่สามารถมีระบบการดูแลเขาได้ดีเนี่ยแล้วเราหันมาปรับใหม่กลายเป็นว่าเด็กทุกคนที่อยู่ในครรภ์มารดาจนกระทั่งอย่างน้อยนะฮะ8ปีแรกนะสังคมดูแลเขาร่วมกันนะเขาเป็นลูกของสังคมแล้วก็เราคำนึงทั้งถึงทั้งทางกายแล้วก็ทางจิตใจนะความรักความอบอุ่นที่เขาจะได้ถ้าเขาไม่สามารถได้จากพ่อแม่โดยตรงนะฮะชุมชนสังคมที่จะดูแลเขานะฮะร่วมกันนะเป็นลูกของสังคมร่วมกันแล้วก็เป็นการทำอย่างจริงจังแล้วเพื่อให้เขาได้อย่างน้อยเริ่มต้น8ปีแรกด้วยความเท่าเทียมความเสมอภาคเนาะแล้วก็ได้รับการหล่อหลอมนะให้มีทั้งกายและทางใจที่สมบูรณ์นะมีผู้ดูแลนะเป็นพ่อแม่โดยตรงหรือเป็นพ่อแม่ทดแทนนะที่สามารถทำหน้าที่ได้เต็มที่ผมคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นจุดที่สำคัญนะฮะทุกวันนี้มีเฉพาะคนทำงานในระบบนะในราชการในประกันสังคมที่จะได้รับการจ่ายชดเชยรายได้ใน3เดือนแรกขณะที่เรารู้ว่านมแม่อย่างน้อย6เดือนเนี่ย3ถึง6เดือนไม่ว่าจะเป็นการทำงานในระบบหรือนอกระบบเนี่ยจะไม่มีทางที่จะทำได้จริงถ้าเขาต้องไปทำงานนะครับไม่มีเวลาที่จะดูลูกนะซึ่งเทียบกับประเทศที่ให้ความสำคัญเรื่องเนี้ยนะฮะรัฐบาลช่วยเหลือเด็กปฐมวัยนะฮะตอน2ขวบครึ่งนะมีการลงทุนในคุณครูศูนย์เด็กเล็กในอบต.ในเทศบาลนะมีค่าอาหารกลางวันนะ32บาทค่านมนะแต่แรกเกิดจนถึง2ขวบครึ่งเนี่ยไม่มีระบบการช่วยเหลือนะมีการให้เงินคนจน600บาทนะฮะต่อเดือนนะฮะแต่ไม่เพียงพอนะฮะกับครอบครัวที่มีความยากลำบากหรือครอบครัวที่มีภาวะบกพร่องนะฮะไม่มีการส่งต่อพ่อแม่ที่ติดยาล้างการบริการที่จะเข้าไปดูเด็กในครอบครัวที่มีความบกพร่องหรือครอบครัวล่มสลายดังกล่าวนะฮะไม่มีการลงไปจัดการหรือว่าช่วยเหลือฟื้นฟูครอบครัวหรือว่าดูแลเด็กอย่างทันท่วงเวลานะฮะจนกระทั่งเกิดการสูญเสียทางพฤติกรรมหรือว่าการดูแลแล้วมาแก้ปัญหากันทีหลังในวัยรุ่นนะแม้แต่วัยรุ่นเองอย่างเช่นกรณีของวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมในรูปแบบต่างๆนะก็จะถูกทอดทิ้งจากทางโรงเรียนนะเช่นกรณีของเด็กที่มีพฤติกรรมที่ไม่สามารถเข้ากับเพื่อนได้อย่างกรณีน้องหยกอย่างนี้เป็นต้นนะสังคมก็มองในลักษณะที่จะเตะออกจากสังคมไปนะฮะไม่ได้มองในปัญหาของการเข้าไปนะฟื้นฟูเขานะเป็นต้นนะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คิดว่าสังคมควรจะหันกลับมาแล้วก็นะในกรณีของคนที่จะเริ่มต้นใหม่เพื่อหวังผลอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยนะทารกในครรภ์นะเด็กปฐมวัยทุกคนนะควรจะมีระบบการดูแลอย่างจริงจังของชุมชนนะฮะแล้วก็สังคมในการที่จะเขาเติบโตอย่างมีคุณภาพแล้วก็เท่าเทียมนะกับทุกคนนะอย่างน้อย8ปีแรกครับอ๋อพอฟังแบบนี้เราก็เห็นภาพค่ะผอ.คะตรงที่ว่าถ้าเราเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์เลยนะคะมีโอกาสที่ดีแล้วก็เราสังคมโดยรวมเนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับการเริ่มต้นตรงจุดนี้ไม่ใช่ว่าแบบรอเขาโตแล้วค่อยมาให้ความสำคัญแต่ว่ามันต้องพื้นฐานปูกันมาเลยในความเท่าเทียมสิ่งที่เขาจะต้องได้รับนะคะตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วก็จนกระทั่งคลอดออกมาใน8ขวบแรกนี้สำคัญตั้งแต่การก้าวแรกเลยเพราะฉะนั้นคือถ้าจะให้อย่างนี้เนี่ยมันฟังดูแล้วหรอคะมันเห็นภาพก็จริงแต่มันจะยากไปไหมคะเพราะว่าเอาแหละความไม่เท่าเทียมในสังคมมันมีนะคะแล้วก็โอกาสหรือความเข้าใจการยอมรับของสังคมหรืออะไรเงี้ยมันมีความแตกต่างค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะในทุกวันนี้ใช่ครับแต่ถ้าเราให้ความสำคัญนะฮะเรามองเห็นว่าอันนี้มันเป็นผลกระทบระยะยาวเลยนะแล้วมาฟื้นฟูแก้ไขทีหลังเนี่ยยากมากเลยนะขณะที่ถ้าเราช่วยเหลือนะตั้งแต่ทารกในครรภ์เด็กแรกเกิดนะจัดระบบการดูแลที่ดีเราก็จะเห็นผลนะที่ชัดเจนว่าการลงทุนนะอันนี้การศึกษาก็มีเยอะนะการลงทุนทุกเม็ดเงินเนี่ยจะส่งผลค่าตอบแทนที่สูงนะมันมีการศึกษาตั้งแต่เด็กในครรภ์เด็กปฐมวัยนะของประเทศที่เขาจัดสวัสดิการเด็กใน8ปีแรกเนี่ยนะในเด็กทั่วไปเนี่ยผลตอบแทนต่อเม็ดเงินการลงทุนเขาก็ได้กลับมาเกือบ3เท่าตัวนะแต่ขณะที่ถ้าเป็นกลุ่มเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีความบกพร่อง
นะซึ่งอาจจะต้องมีการลงทุนที่มากกว่านะเช่นการทำงานกับครอบครัวผลตอบแทนของเม็ดเงินการลงทุนเนี่ยกลับออกมาถึง8ถึง10เท่าทีเดียวนะดังนั้นถ้าเราใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของการศึกษาต่างๆนะฮะมาคำนวณเม็ดเงินการลงทุนนะแล้วก็ตีความนะของคำว่าความเท่าเทียมกันให้ดีนะฮะจะเห็นว่าจริงๆแล้วการแจกเงินไปทั่วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความเท่าเทียมที่ได้รับประโยชน์ตอบแทนทางสังคมที่คุ้มค่านะมากกว่าการที่มีการคัดกรองนะฮะแล้วเพ่งเล็งนะฮะกลุ่มที่จะต้องลงทุนมากกว่านะฮะเพื่อแก้ปัญหาสังคมในอนาคตที่มากกว่านะนั้นการจัดการอย่างเป็นระบบน่าจะได้ผลที่ดีกว่ารวมไปถึงในครอบครัวเองด้วยใช่ไหมคะท่านรองคะที่ก็จะต้องอย่าไม่ได้แบบว่าจะต้องรอหวังพึ่งในส่วนของรัฐเพียงอย่างเดียวแต่ว่าภายในครอบครัวเองเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงบ้างคะที่เพื่อที่จะให้มันไม่ได้มีความเสี่ยงในการที่ครอบครัวของเขาเนี่ยจะต้องมาล่มสลายในอนาคตในภายในครอบครัวต้องทำยังไงเบื้องต้นด้วยไหมคะในการดูแลเด็กนะฮะจริงๆทุกครอบครัวเนี่ยก็เหมือนกับชุมชนกับสังคมนะถ้าทุกคนเห็นด้วยว่าเด็กเองนะจะเป็นทารกในครรภ์หรือว่าเด็กที่แรกเกิดนะออกมานะเป็นกลุ่มเปราะบางโดยยิ่งกลุ่มเด็กปฐมวัยเนี่ยเขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้ใช่ไหมเขาก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่นะฮะจะเป็นพ่อแม่หรือว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือคนในชุมชนนะแล้วก็เด็กเหล่านี้นะนอกจากเขาดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยนะการก่อร่างสร้างตัวนะสร้างการเรียนรู้สร้างทัศนคติทั้งหลายที่จะไปฝังเป็นความทรงจำระยะยาวแล้วก็ทัศนคติของเขาในระยะยาวซึ่งไปแปลงเป็นพฤติกรรมของเขานะแล้วก็สุขภาพนะความสามารถของเขาในอนาคตต่อไปด้วยเนี่ยนะก็จะต้องสร้างตั้งแต่แรกเกิดนะดังนั้นพ่อแม่ที่ดูแลลูกนะฮะก็อาจจะต้องมีความรู้สึกแบบเนี้ยคือหนึ่งเขาดูแลตัวเองไม่ได้นะสองการดูแลเขาตั้งแต่วันนี้นะฮะเป็นช่วงแบบวัยทองของเขาเลยนะถ้าช้ากว่านี้ไปดูแลตอนโตอันนี้ทำไม่ได้นะแล้วก็แก้ยากมากนะแล้วก็สู้การดูแลตั้งแต่แรกมากอันนั้นสำคัญกว่านะค่ะนอกจากนั้นคนที่เติบโตไปเนี่ยเขาไม่ได้มีประโยชน์กับครอบครัวหรือว่าไม่ได้มีประโยชน์ต่อตัวเขาอย่างเดียวด้วยนะเขาจะมีประโยชน์ต่อครอบครัวด้วยนะเมื่อเขาโตไปเป็นคนที่แบบมีสุขภาพที่ดีนะมีความสามารถมีสุขภาพการเรียนรู้ที่ดีมีพฤติกรรมที่ดีเขาจะมีประโยชน์ต่อทั้งชุมชนสังคมแล้วก็โลกด้วยนะฮะเพราะนั้นพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ที่จะดูแลลูกของตัวเองให้อยู่รอดในอนาคตเท่านั้นนะแต่เขาสร้างพลเมืองที่สำคัญของสังคมจะเป็นสังคมประเทศหรือสังคมโลกด้วยนะฮะเพราะนั้นถ้าพ่อแม่ตั้งหลักแบบนี้เนี่ยนะการดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะปรับระเบียบวิถีชีวิตการทำงานนะเพื่อดูแลเขานะอันนั้นก็สำคัญมากแต่หลายคนเนี่ยอาจจะพยายามแล้วนะหรือว่ายังไม่ได้พยายามเต็มที่เนาะเช่นคลอดมาแล้วเราก็จะเจอหลายครอบครัวอย่างเงี้ยนะฮะคือส่งลูกกลับไปอยู่กับปู่ย่าตายายนะแล้วตัวเองก็ทำงานแล้วก็ประเมินไม่ได้ฮะว่าปู่ย่าตายายมีความพร้อมหรือว่าเด็กได้การดูแลมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าตั้งหลักไว้ว่าเดี๋ยวอีก6ปีข้างหน้าจะไปรับกลับมาเดี๋ยวอายุ10ปีจะไปเอากลับมาลูกรอก่อนนะแต่มาถึงจุดนั้นเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วนะผมอาจจะไม่ได้บอกว่าทำตั้งแต่วันนี้แล้วมันจะทำได้ทุกคนนะแต่อาจจะไม่ใช่พ่อแม่อย่างเดียวนะแต่บริษัทองค์กรนะที่เป็นเจ้านายของพ่อแม่เนี่ยนะหรือหน่วยงานรัฐกระทรวงทบวงกรมหรืออะไรก็ตามแต่นะซึ่งการวิถีชีวิตของการทำงานนะหน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยเป็นตัวจักรสำคัญเลยที่ทำลายชีวิตครอบครัวนะวิถีการทำงานอาชีพในปัจจุบันโรงงานบริษัทเอกชนความจงรักภักดีนะต่อบริษัทหรือว่าความขยันขันแข็งนะทั้งหลายพวกเนี้ย
ส่วนดีในการสร้างเศรษฐกิจมีแต่ว่าส่วนร้ายในการทำลายครอบครัวก็มีเช่นกันนะส่วนเหล่านี้มีส่วนรับผิดชอบร่วมกับพ่อแม่ในการดูแลลูกๆของเขาหรือครอบครัวของคนในองค์กรนะเช่นเดียวกันนะดังนั้นการช่วยเหลือจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับครอบครัวอย่างเดียวนะแต่ครอบครัวมีความตั้งใจก่อนแล้วก็การปรับวิถีของมนุษย์นะให้เห็นความสัมพันธ์ความสำคัญของครอบครัวนะแล้วก็ฐานรากของการเติบโตของเด็กและอนาคตของสังคมโลกในอีก20ปีข้างหน้าเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตไปนั้นจะต้องมองภาพรวมกันแล้วก็ช่วยกันดูแลสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้ยนะต้องแก้ไขแล้วก็ปรับเพื่อสู่อนาคตนะที่ดีของสังคมโลกต่อไปค่ะฟังวันนี้ที่คุยกันเนี่ยบางทีรุ่นนี้รุ่นเราอาจจะไม่ได้อยู่ได้เห็นนะคะแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งเราอาจจะอยู่ถึงตรงนั้นก็ได้แต่ว่าเราก็อยากจะเห็นภาพที่เด็กเขาได้มีโอกาสนะคะในพื้นฐานของสังคมในตั้งแต่ครอบครัวที่เป็นพื้นฐานหลักปัจจัยสำคัญที่จะหล่อหลอมให้เด็กเขาเนี่ยเติบโตมาได้เป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศต่อไปด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ให้คุณผู้ฟังได้กลับไปคิดนะทบทวนดูกันว่าเอ๊ะในที่ผ่านมาในครอบครัวของเราเป็นอย่างไรนะคะก็จะได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ได้ดูแลลูกหลานของเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะท่านผอ.ค่ะที่มาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับเราในวันนี้ด้วยนะคะเราได้เข้าใจมากขึ้นว่าในครอบครัวล่มสลายเนี่ยมันเป็นยังไงมันเกิดจากอะไรแล้วก็สิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดก็คือครอบครัวนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ท่านผอ.ด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ปัญหาจากอาการคันบริเวณหัวนมส่วนใหญ่จะลามไปโดยรอบมีสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์วิภาดีลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับต้องบอกเลยว่าการคันหัวนมเนี่ยไม่ได้คันแต่หัวหรอกนะคะมันขี้มักจะลามไปที่ลานนมหรือว่าที่เต้านมด้วยซึ่งอาการเนี้ยมันต้องบอกว่าเป็นอาการคันทั้งผิวหนังอย่างหนึ่ง มีตั้งแต่น้อยไปหามากนะคะแล้วก็เกิดได้จากหลายสาเหตุทีเดียวแต่โดยรวมเนี่ยนะคะก็จะบอกได้ว่าถ้าสาวๆทั้งหลายเนี่ยทั้งสาวน้อยสาวใหญ่นะคะสาวมากทุกคนน่ะนะคะหากสังเกตว่าตัวเองเนี่ยค่ะมีอาการคันแบบนี้ที่รุนแรงมากขึ้นหรือคันมากหรือคันยิ่งคันยิ่งเกายิ่งเกายิ่งมันเนาะมันเป็นผื่นแดงขึ้นมาหรือว่ามีอาการผิวหนังบวมบริเวณรอบอกเนี่ยนะคะอันนี้ถือว่าไม่โอเคละควรจะต้องไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุแล้วก็ให้การรักษาเพราะว่าการรักษาแต่ละอย่างมันมาจากสาเหตุค่ะนะคะมันต้องเป็นไปตามสาเหตุก็จะมีภาวะของผื่นแพ้สัมผัสอันนี้ก็เกิดจากการที่ผิวหนังของเราเนี่ยสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้หรือสารเคมีในผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์ซักผ้าน้ำหอมโลชั่นสบู่นะคะเส้นใยผ้าของชั้นในหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะรวมทั้งสภาพอากาศด้วยอากาศร้อนเกินไปเย็นเกินไปมันก็มีผลต่อผิวนะคะเช่นอาจจะทำให้ผิวแห้งระคายเคืองแล้วมันก็เกิดอาการคันเกิดผื่นแดงหรือเกิดเป็นลักษณะผิวแตกลายนะคะแล้วก็ผิวหนังบวมได้นะคะซึ่งในกลุ่มนี้วิธีการรักษาอย่างแรกเลยก็คือต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราแพ้ค่ะนะคะสารที่เราสังเกตว่าเราใช้อันนี้แล้วมันเกิดอาการอาจจะต้องดูซิว่าเออเราไปใช้กับสบู่ชนิดไหนผงซักฟอกเราเปลี่ยนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าชั้นในนี่มันเป็นยี่ห้อใหม่เราอาจจะต้องซักให้มากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูแล้วก็ใช้ยาทาบรรเทาอาการคันและป้องกันการติดเชื้อนะคะพวกนี้ก็อาจจะเป็นครีมนะคะพวกไฮโดรคอร์ติโซนนะคะพวกนี้จะมีสเตียรอยด์หน่อยนะคะครีมคอร์ติโคสเตียรอยด์พวกเนี้ยนะคะหรือคาลามายง่ายๆเอ๊ะที่เป็นแป้งๆสีชมพูชมพูนะคะก็มีขายอยู่แล้วก็กินยาแก้แพ้นะคะหรือว่าใช้ประคบเย็นเดี๋ยวนี้เขามีถุงแช่แข็งใช่ไหมคะเป็นเยลลี่หรือว่าอาจจะใช้น้ำแข็งก็ได้นะคะห่อผ้าแล้วก็มาประคบอาการบวมให้ลดลง This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.